นายกรัฐมนตรีสั่งการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะไตรมาส1ปี66 GDP ขยายตัวได้ร้อยละ 2.7 ซึ่งสูงกว่าที่ประมาณการเอาไว้จึงเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นฟูอย่างแน่นอนนายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลติดตามและประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นในการทำงานเพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศทั้งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวพร้อมกำชับทุกหน่วยงานเดินหน้าตามนโยบายทางเศรษฐกิจที่วางไว้ส่งเสริมความเชื่อมั่นเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกค่ะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวเร็วกว่าที่คาดในไตรมาสแรกของปีตามที่สสช.เปิดตัวเลข GDP ไตรมาส1ปี66ขยายตัวที่ร้อยละ 2.7 ปัจจัยหลักมาจากการขยายตัวของภาคบริการโดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรวมทั้งการผลิตในภาคเกษตรขณะที่การอุปโภคบริโภคของเอกชนรายรับจากบริการต่างๆที่มาจากต่างประเทศก็ยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่า GDP ของไทยในช่วงไตรมาส1ปี66จะขยายตัวร้อยละ3เมื่อเทียบกับรายปีในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมหลังจากเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ในช่วงไตรมาสก่อนหน้านี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี66สสช.คาดการว่าน่าจะขยายตัวได้ในช่วงร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 3.7 จากปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวการขยายตัวของการอุปโภคบริโภคในประเทศและการขยายตัวของการลงทุนทั้งเอกชนและภาครัฐขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลค่ะโดยให้สิทธิประโยชน์จูงใจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนก็ทำให้มีต่างชาติเชื่อมั่นในศักยภาพของไทยและยังเป็นเป้าหมายการลงทุนของต่างชาติโดยข้อมูลในช่วง4เดือนแรกของปี66ค่ะก็คือมกราคมถึงเมษายนมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542จำนวน217รายซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ11เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 38,702 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ6การจ้างงานคนไทย 2,419 คนโดยต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกเป็นญี่ปุ่นสิงคโปร์สหรัฐจีนและสมาพันธรัฐสวิตสำหรับธุรกิจที่ได้รับอนุญาตในช่วง4เดือนส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนโยบายการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนการลงทุนใน EEC ของนักลงทุนต่างชาติในช่วง4เดือนค่ะนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน43รายค่ะคิดเป็นร้อยละ20ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC ถึง 7,521 ล้านบาทเลยค่ะไปต่อกันที่อีสานโพค่ะประชาชนกว่าร้อยละ62เชื่อว่าสว.จะโหวตพิธานั่งนายกไม่เพียงพอขณะร้อยละ45กังวล 50-50 ว่าพรรคจะถูกยุบหรืออาจจะขาดคุณสมบัติอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่องรัฐบาลในฝันของคนอีสานหลังการเลือกตั้งหลังจากที่พรรคก้าวไกลเป็นแกนนำรวบรวมเสียงพรรคการเมืองได้309เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลและประเด็นทางการเมืองอื่นๆโดยสำรวจระหว่างวันที่16ถึง18พฤษภาคม2566จำนวน1,064รายในพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดโดยพบว่าร้อยละ 73.9 ระบุว่ารู้สึกมีความหวังและร้อยละ 21.5 คือเฉยๆเมื่อสอบถามว่าพรรคใดเหมาะสมกับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจากตัวเลือก12พรรคค่ะพบว่าพรรคเพื่อไทยร้อยละ93เห็นว่าเหมาะสมพรรคก้าวไกลร้อยละ 90.8 พรรคไทยสร้างไทยร้อยละ 87.7 พรรคเสรีรวมไทยร้อยละ 87.5 พรรคประชาชาติร้อยละ 78.4 พรรคเป็นธรรมร้อยละ 78.2 พรรคภูมิใจไทยร้อยละ 14.7 พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 11.7 พรรคพลังประชารัฐร้อยละ 10.2 พรรครวมไทยสร้างชาติร้อยละ 9.9 และพรรคชาติพัฒนากล้าร้อยละ 9.4 เมื่อถามว่าท่านคิดว่าจะมีส.ส.ประมาณ70เสียงช่วยโหวตให้พรรคก้าวไกลและเพื่อไทยสามารถร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ร้อยละ62ซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่คาดว่าจะมีเสียงส.ว.โหวตให้ไม่เพียงพอค่ะแต่มีร้อยละ38ที่คาดว่าจะมีเสียงส.ว.โหวตให้น่าจะเพียงพอเมื่อ
ื่อถามว่ามีโอกาสที่พรรคเพื่อไทยหรือพรรคก้าวไกลจะถูกยุบหรือว่าพิธาจะขาดคุณสมบัติก่อนที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ร้อยละ45คิดว่ามีโอกาส 50-50 ค่ะร้อยละ 44.9 คิดว่ามีโอกาสน้อยและร้อยละ 10.1 คิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงค่ะแล้วพอถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งปรากฏว่าร้อยละ 44.1 นะคะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จภายใน2ปีร้อยละ 43.8 เห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำให้เสร็จภายใน4ปีและร้อยละ 12.1 เห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำใน4ปีนี้ค่ะส่วนเอกชนเองก็เชื่อนะคะถ้านโยบายชาร์จโหวตนายกผ่านวางตั้งรัฐบาลได้เร็วจะได้แก้ปัญหาให้ภาคธุรกิจนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกค่ะว่าหอการค้าไทยเห็นว่าหลังผลการเลือกตั้งแสดงออกมานะคะซึ่งบ่งบอกถึงความตื่นตัวและความต้องการของประชาชนที่เสียงส่วนใหญ่ของประเทศอยากเห็นรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศนับจากนี้นะคะขณะเดียวกันค่ะการจัดตั้งรัฐบาลเองก็มีความชัดเจนและก็เป็นไปในทิศทางที่ดีโดยสามารถที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างมากซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันกฎหมายสำคัญส่วนข้อกังวลจากหลายภาคส่วนที่มีต่อการรวมเสียงเพื่อเลือกนายกนะคะเห็นว่าช่วงนี้ระหว่างนี้น่าจะยังสามารถรวบรวมเสียงส.ส.เข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะขณะที่กระแสอยากให้ส.ว.มาโหวตในการสนับสนุนหอการค้าก็มองว่าหากแกนนำรัฐบาลได้มีการนำเสนอประเด็นหลักการให้ชัดเจนเน้นสร้างความเข้าใจให้ประเทศเดินหน้าก็เชื่อว่าส.ว.เนี่ยน่าจะพิจารณาแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยทุกฝ่ายก็หวังว่าการตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยจะรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นค่ะส่วนสิ่งที่เอกชนอยากเห็นหลังจากมีรัฐบาลนะคะก็คือ 1. ลดต้นทุนในภาคธุรกิจลดค่าใช้จ่ายประชาชนค่าน้ำมันค่าไฟค่าน้ำ 2. นโยบายที่เกี่ยวกับการฟื้นฟู SME Startup กับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 3. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 4. เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านดิจิตอลค่ะเพื่อจะได้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสด้วยค่ะไปดูต่อกันที่ประเด็นอาชญากรรมค่ะเขตบางรักออกโรงแจ้งแล้วกรณีไปเจอร้านกัญชาเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์สำนักงานเขตบางรักชี้แจงกรณีพบร้านกัญชาค่ะเปิดใกล้สถานศึกษาในซอยคอนแวนต์นะคะผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานเขตค่ะโดยบอกว่าสำนักงานเขตบางรักมันตรวจสอบเรื่องการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงบริเวณสถานศึกษาแล้วก็พื้นที่โดยรอบรวมถึงการจำหน่ายอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชงในพื้นที่เขตให้ปฏิบัติตามประกาศของกฎกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งก็เป็นกรอบอำนาจหน้าที่ของเขตที่ปฏิบัติมาตลอดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจพบร้านดังกล่าวพบว่าจำหน่ายในส่วนของดอกและน้ำมันกัญชงซึ่งมีได้เป็นส่วนผสมของอาหารที่จำหน่ายในร้านและทางร้านก็ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าตามพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพ.ศ.2542ที่ออกโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างไรก็ตามค่ะในประเด็นของความเหมาะสมของการตั้งร้านที่ใกล้กับสถานศึกษานั้นทางเราจะไม่นิ่งนอนใจค่ะทำหนังสือที่จะหารือกับหน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตกันต่อไปค่ะไปปิดท้ายกันที่ตำรวจไซเบอร์ค่ะจับกุมขบวนการโรแมนส์แกรมซึ่งมีผู้เสียหายแล้วก็สูญเงินไปกว่า36ล้านบาทค่ะตำรวจไซเบอร์ไปจับกุมนางสาวสิรินทิพย์อายุ24ปีชาวจังหวัดอุทัยธานีค่ะผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงเป็นคนอื่นร่วมกันทุจริตด้วยการหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยประการที่น่าจะทำให้เกิดความเสียหายกับประชาชนนะคะโดยจับได้ที่สวนสาธารณะโดยจับกุมได้ที่บริเวณถนนสาธารณะในหมู่บ้านหนองไผ่แบนหมู่ที่1อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะสืบเนื่องจากคนร้ายใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเฮเลนค่ะส่งข้อความไปหาผู้เสียหายสร้างเรื่องหลอกลวงผู้เสียหายว่าเป็นทหารถูกกักตัวอยู่ในค่ายทหารที่ประเทศซีเรียมีความต้องการหนีมาอยู่ด้วยที่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้เสียหายเนี่ยรับพัสดุที่ตนจะส่งมายังประเทศไทยไว้ก่อนจากนั้นก็มีผู้ที่ใช้ไลน์ว่า Fast Move Cargo หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรแจ้งว่าทรับพัสดุแล้วต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆผู้เสียหายหลงเชื่อค่ะโอนเงินไปหลายครั้งเลยนะคะรวมความเสียหายทั้งหมด36ล้านบาทค่ะแล้วก็มารู้ตัวว่าถูกหลอกนะคะก็เลยเดินทางไปแจ้งความค่ะซึ่งศาลตอนนี้นะคะมีหมายจับ1ในผู้ร่วมขบวนการแล้วก็คือนางสาวสิรินทิพย์ที่จับกุมตัวได้ล่าสุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News